ตอนนี้อยู่ที่หน้าเซนเมอรี่ค่ะสาขาในเมืองเขาปิดประตูให้เข้าทางเดียวตรงนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่เมื่อกี้เราไปมอริสันมาแล้วคิวยาวมากเลยก็เลยมาที่นี่แทนของก็มีขายเยอะอยู่ไม่ได้มีอะไรแต่สิ่งที่หมดก็คือพาสต้ากับไข่เพราะว่าเป็นของที่ฝรั่งกินเนาะแต่ว่านอกนั้นอย่างอื่นก็ปกติข้างหน้ามีคนรออยู่ประมาณ 2-3 คนอะไรเงี้ยมาได้เรื่อยๆแต่บริษัทคนเยอะมากบริษัทคนเยอะมากเพราะว่ามันมีของขายเยอะกว่ามันเป็นห้างใหญ่แล้วก็ด้วยความที่ห้างมันใหญ่พอคนมันเข้าไปข้างในมันก็เดินนานมันก็เลยทำให้แบบร้อนนะไม่โฟล์เนาะแต่ว่าอันนี้ร้านมันเล็กมันก็ไม่มีอะไรให้ซื้อมันก็รีบๆซื้อมันก็ออกมาเมื่อกี้เขามีเทปสำหรับเปิดวนไปช่วยใช้ไอ้เครื่องแมชชีนแล้วก็จ่ายให้เร็วที่สุดตรงนั้นก็ต้องเซฟพนักงานของเขาไว้ก่อนไปดูว่าร้านไทยซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดไหมเพราะว่าพวกซอสอะไรบางอย่างของเราหมดอันนี้เป็นการออกมาซื้อของในรอบ1อาทิตย์เราก็จะออกค่าอาทิตย์ละครั้งถือว่าเป็นการออกมาเดินออกกำลังด้วยเพราะว่าไม่งั้นก็คือนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยอีกนิดนึงจะพิการครึ่งซีกแล้วช่วยถือเนี่ยแล้วก็ถือว่ามาช่วยกันแบกของ2ถุงเพราะมันหนักจริงๆแล้วเขาขอความร่วมมือว่าบ้าน1ครอบครัวเนี่ยให้อดัลต์ก็คือผู้ใหญ่ออกมาได้แค่คนเดียวเด็กเอามาได้ถ้าเกิดว่าจำเป็นเพื่อที่เวลาต่อคิวคนจะได้ไม่เยอะแต่ว่าเรามา2คนเพราะว่าเราซื้อของเยอะแล้วก็มาช่วยกันแบกมาซื้อซอสค่ะแล้วก็ร้านไทยยังเปิดอยู่นะเปิดทุกวันจนถึง 5:00 น.ถ้าเกิดว่าใครจะซื้อวัตถุดิบอะไรเงี้ยก็มาได้เขาไม่ส่งเพราะว่าค่าส่งมันแพงของก็มีตลอดไม่ต้องกลัวว่าจะมีตลอดแต่ว่าตอนนี้มันมีปัญหาก็คือเครื่องบินที่ไฟล์จากไทยมันไม่มีแล้วก็ผักสดอ่ะมันอาจจะไม่มีถ้าเกิดว่าหมดล็อตนี้ก็จะไม่มีเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากนี้เป็นยังไงแต่ข้าวสารอาหารแห้งมีครบแต่ข้าวมาเติมแล้วนะเพราะว่าเรามาอาทิตย์ที่แล้วข้าวหมดเราเลยต้องแจ้นไปซื้อร้านจีนอันนี้อาจจะเพิ่งมาล็อตใหม่ก่อนที่ไฟล์ทุกอย่างมันจะยกเลิกสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับการรายงานสถานการณ์วันนี้วันที่3เมษายนเข้าสู่เดือนเมษายนแล้วก็เป็นการอัปเดตเราพยายามจะทำเรื่อยๆเพื่อให้คนที่บ้านดูเป็นบันทึกว่าเรายังมีชีวิตอยู่ดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอัปเดตวันนี้จากที่เราไม่ได้ออกจากบ้านเลยเป็นเวลา1อาทิตย์คนในเมืองมีจำนวนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่ารถโดยสารประจำทางยังมีอยู่แต่ว่าไม่มีคนขึ้นแต่ว่ารถก็ต้องวิ่งต่อไปเป็นรถเมผีที่ห้างมอริสันคนเยอะเพราะว่ามันคือห้างใหญ่ส่วนซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีขนาดเล็กลงมาก็จะคนน้อยแต่ว่าของก็มีเยอะแยะไม่ได้ขาดอะไรเขาทำจะเอาสติกเกอร์ไปติดที่พื้นให้คนยืนห่างกันก่อนหน้านั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือกะระยะเอาเองแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็คือจะเป็นมีมาร์กจุดให้เหมือนนางงามยืนบนเวทีอ่ะว่าต้องยืนตรงไหนอะไรเงี้ยแต่โดยรวมพนักงานก็ดูร่าเริงดีพูดคุยปกติไปสนีก็ยังเปิดเพราะว่าเราก็ไปส่งของอีกเหมือนเดิมถามว่าไปทำไมบ่อยนักนะกับไปสนีเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะก็เลยต้องไปส่งของช่วงก่อนเนี่ยร้านพาวแลนด์ยังเปิดอยู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าวันนี้ไปปิดแล้วเขาคงมองว่าไม่ได้สำคัญมั้ง non essential คือไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเนี่ยก็ให้ปิดไปแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปร้านอาหารไปซูเปอร์มาร์เก็ตไทยแล้วก็ไปเจอคนขายก็ถามว่าลูกค้าเยอะไหมนั่นนี่หนูเขาก็บ่นเหมือนกันว่าคนน้อยลงแต่ว่ายังไงก็ต้องเปิดก็ยังต้องขายอยู่ร้านซูเปอร์ไทยเปิดได้เพราะว่าถือว่าเป็นร้านที่ขายวัตถุดิบนะก็ตามกฎหมายก็ให้เปิดลดระยะเวลาเปิดลงปิดเร็วขึ้นแต่ว่าก็ยังเปิดอยู่ของยังมีเหมือนเดิมผักสดที่มาทุกอาทิตย์ยังมีอยู่ยังมีสต็อกแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาคือเรื่องของสายการบินที่ไม่มาแล้วซึ่งก็ได้พูดไปในคลิปแล้วเนาะว่าอีกหน่อยอาจจะไม่มีซึ่งถามว่าแล้วจะทำยังไงล่ะเขาบอกว่าก็ไม่รู้มันไม่มีเครื่องบินมาก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าอย่างอื่นๆยังมีอีกเยอะอัปเดตยอดผู้ติดเชื้อที่อังกฤษณวันนี้ก็คือตรวจไป 107,000 ติดไป 30,000 ตายไป 3,600 10% ของคนที่ป่วยจะตายมีเรื่องของการประกาศอย่างวันนี้ที่ไทยประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกมาจากบ้านตอนกลางคืนมันก็คล้ายๆกับที่นี่เพียงแต่ที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดเวลาแต่ว่าห้ามชุมนุมเกิน2คนถ้าอี2คนนี้ไม่ได้มาจากบ้านหลังเดียวกันก็จะผิดฉะนั้นตำรวจก็จะมาจับแล้วก็อาจจะเสียค่าปรับ
หรืออย่างมากเขาก็จะมาสลายไม่ให้เราอยู่มันก็คือเคอร์ฟิวนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ประกาศออกมาแบบนั้นแล้วก็ใช้วิธีห้ามทั้งวันคือเราก็มองว่าถ้าที่ไทยจะทำก็ควรจะทำทั้งวันไม่ได้บอกว่าเคอร์ฟิวไม่ดีใช่ไหมเพราะคนมันก็ต้องห้ามชุมนุมแต่ว่าถ้าห้ามมันก็ต้องห้ามตลอดไม่ใช่ห้ามแต่ตอนกลางคืนเพราะเหมือนว่าเชื้อโรคก็ไม่ได้ออกมาเต้นแต่ตอนกลางคืนเนาะไม่ใช่อะไรนะเจนนุ่นโบใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ออกมาทั้งวันคือถ้าจะห้ามถ้าจะส่งตำรวจมาดูแบบขับรถลาดตะเวนดูว่ามีวัยรุ่นรวมตัวกันที่ไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องทำทั้งวันทั้งคืนอย่างที่นี่ที่เขาไม่ประกาศแบบนั้นเราคิดว่าเพราะว่าคนมันก็ไม่ออกมาอยู่แล้วตอนกลางคืนไม่รู้จะออกมาทำไมหรือว่าแม้แต่ประเทศไทยเองถ้าร้านก็ปิดเซเว่นปิดร้านขายอาหารก็ไม่มีมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะออกมาอยู่แล้วคือมันอาจจะมีบางกลุ่มที่แบบอยากออกอะไรเงี้ยก็ถ้าจะป้องกันคนออกก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดเนาะแต่มันก็ต้องทำทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าเหตุผลสำคัญของโรคนี้ก็คือการที่ไม่ให้คนอยู่ติดกันไม่ให้ติดต่อกันแต่ประเทศไทยชอบออกนโยบายแปลกๆอย่างเช่นบนรถเมย์บอกว่าห้ามนั่งติดกันก็เอาอะไรมาขวางเก้าอี้ให้นั่งได้คนเดียวใช่ป่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงคนมันก็ต้องเดินทางมันก็ไปยืนเบียดกันแทนอย่างเงี้ยหรือว่าห้ามนั่งบนเรือมันก็ไปเบียดกันที่ท้ายเรือก็เป็นเรื่องที่ตลกนั้นมันคือนโยบายที่มีนะแต่ว่ามันยังไม่เอฟเฟคทีฟในทางปฏิบัติจริงๆอะไรเงี้ยเหมือนมีแล้วให้แบบก็มีแล้วจะได้ไม่บ่นว่าไม่ทำอะไรอะไรอย่างงี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้คนอยู่บ้านให้มากที่สุดสำหรับผู้ที่ไม่รู้จะทำยังไงขาดรายได้ก็ต้องไปลงทะเบียน 5,000 บาทล่าสุดนี้หลังจากที่รัฐบาลก็ลีลาแบบไม่ได้ห้ามคนไทยกลับนะแต่ว่าต้องมีใบอะไรเงี้ยล่าสุดนี้ก็เลยประกาศออกมาเลยดุมว่าไม่ให้กลับแล้วจนถึงวันที่15เมษาคือห้ามคนไทยและต่างชาติเข้าประเทศไทยก็มารอดูกันว่ามันจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเพราะว่าอังกฤษประกาศไม่ให้ไปไหนให้อยู่บ้านเนี่ยประกาศปุ๊บก็ยังไม่รู้ผลใช่ไหมเพราะว่าตัวเลขนะวันนี้คือตัวเลขของผลจากกรรมที่ก่อไว้เมื่อ2อาทิตย์ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ทำวันนี้มันจะได้ผลไหมก็ต้องรออีก2อาทิตย์ค่อยมาดูกันฉะนั้นก็มาดูว่ารัฐบาลสั่งปิดพรมแดน15วันนี้มันจะเป็นยังไงและเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนกฎอะไรหรือเปล่าส่วน by fit to fly ก็ยังคงประกาศใช้เหมือนเดิมซึ่งก็อย่างที่รู้ว่ามีไปก็เท่านั้นเพราะว่ารายล่าสุด 2-3 รายที่ป่วยก็มาจากอังกฤษทุกคนก็มีใบฟิตทูฟลายไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรือไม่ผิดที่กลับแต่สิ่งที่เราจะพูดคือใบมันไม่ได้แปลว่าปลอดภัยจากโรคสิ่งที่ต้องทำคือกักกันหรอกักตัวยังไงมีการคัดกรองยังไงอะไรอย่างนั้นมากกว่าที่ต้องไปดูเนาะงั้นช่วงนี้โอเคไม่ให้กลับก็ยังไม่กลับมันยังเป็นช่วงที่หน้าสิวหน้าขวานสถานการณ์ไม่ดีระหว่างการเดินทางมันก็เสี่ยงจากไม่ป่วยก็จะไปติดระหว่างทางก็ได้ก็ไม่ได้สนับสนุนหรือส่งเสริมให้ไปช่วงนี้เพราะฉะนั้นรอให้อะไรมันนิ่งให้สถานการณ์มันดีกว่านี้ก็ค่อยไปก็ได้แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่สนับสนุน e-bike fit to fly นี้โดยสิ้นเชิงเนาะคิดว่าเป็นมาตรการที่ไม่ได้เรื่องที่ออกมาทำไมก็ไม่รู้อย่างเงี้ยก็หวังว่าเขาจะแก้โดยเร็วนะวันนี้ยังสบายดีก็เราจะผ่านมันไปด้วยกันเพราะว่าไม่ทำอะไรไม่ได้นะก็ไม่รู้จะตายเพราะอะไรก่อนระหว่างป่วยตายอดตายหรือว่าเป็นบ้าตายไปก่อนต้องขอขอบคุณคุณลุงร้านไทยอร่อยดีด้วยวันนี้ใช่เมื่อกี้เดินผ่านไปเจอคุณลุงเจ้าของร้านอาหารไทยโดยบังเอิญคุณลุงก็ให้กระดูกหมูเอามาถุงเท่านี้เยอะมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้มกินก็ถือเป็นการประทังชีวิตไปได้ตู้เย็นเราน้อยก็อาจจะต้องต้มก่อนบางทีก็อย่าเพิ่งรีบออกไปซื้อของเยอะก็ได้เพราะว่ากินไม่ทันไอ้ที่สต็อกไว้ก็กินไอ้นั่นให้หมดก่อนแล้วค่อยไปซื้อใหม่นะคะเพราะว่ามีปัญหาอยู่ช่วงวีก่อนที่ก็โพสต์รูปว่าคนอังกฤษอะทิ้งขยะที่เป็นฟู้ดอะเยอะมากกินไม่หมดเลยพวกขนมปังนมใช่ขนมปังนมที่อังกฤษมันไม่ได้เก็บได้นานนะมันอยู่ได้แค่สามสี่วันมันก็ต้องหมดแล้วมันทิ้งแล้วแฮมเฮิร์มอะไรเงี้ยซื้อมาสต็อกไว้เยอะมันก็ไม่ได้อยู่ได้ตลอดกาลไข่ไก่ก็ด้วยไข่ไก่มีวันหมดอายุนะไม่ใช่ว่าแบบเอามาดองไว้เยอะๆได้เพราะงั้นก็คือออกไปซื้อของอาทิตย์ละครั้งรัฐบาลให้ไปได้ make sense ดีแล้วไม่ต้องสต็อกออกกำลังกายได้วันละ30 1ครั้งจะทำอะไรก็ทำไปประมาณเขาก็ไม่ได้กำหนดว่านานแค่ไหนสัก30นาทีก็โอเคเมื่อกี้ในสวนก็มีคนกระโดดเชือกมีแม่พาลูกไปวิ่งเพื่อนที่อยู่ที่อังกฤษก็พาลูกออกไปเที่ยวสวน
วันละครึ่งชั่วโมงเพราะไม่งั้นเด็กมันอยู่แต่ในบ้านก็ตายกันพอดีใช่ไหมก็ต้องออกไปวิ่งบ้างวิ่งกันเองไม่ได้ไปเล่นกับลูกบ้านอื่นอย่างเงี้ยก็ปลอดภัยเขาก็อย่างส่วนตรงเนี้ยเขาก็เอาเชือกหรือว่าอะไรเทปมากั้นตรงเครื่องออกกำลังอ่ะก็คือไม่ให้เล่นเพราะว่าถ้าทุกคนไปจับมันก็จะติดเชื้อใช่ไหมแต่ถ้าต่างคนต่างวิ่งมันก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าการออกไปซื้อของอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือการออกกำลังด้วยเหมือนกันหลังจากไม่ได้เดินมานานดิฉันก็รู้สึกปวดหัวเข่านะคะจะเป็นโรคเกาก็ได้เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนหลังจากที่เราได้พักผ่อนมาแล้ว5วันต่ออาทิตย์วันนี้ก็จะพักผ่อนอีกครึ่งวันก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าก็จะเป็นอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆอัปเดตถือว่ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนบรรยากาศของคนที่ไปไหนไม่ได้แล้วก็อยู่กับบ้านพบกันใหม่อาทิตย์ต่อไปค่ะบ๊าย